ถ้าพูดถึงดีเวเลหลายคนก็จะนึกถึงลำโพงแฟนทอมที่หน้าตาเขาเป็นเอกลักษณ์มีความฉีกจากลำโพงทุกรุ่นในตลาดรวมถึงยังเป็นลำโพงในฝันของใครหลายๆคนด้วยซึ่งคลิปนี้เราจะหยิบโปรดักต์ที่ราคาไม่แรงมากจากแบรนด์ดีเวเลก็คือหูฟังทูไวเลสอย่างรุ่น Gemini 2นะครับซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดจากรุ่นแรกที่หลายๆคนเนี่ยยกให้เป็นหูฟังทูไวเลสที่เสียงดีอันดับต้นๆของวงการโดยรุ่นที่2เขานะครับก็มีการปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมกับไดรเวอร์ที่เขาเคลือบไทเทเนียมขนาด10มิลลิเมตรตอบสนองความถี่ย่านต่ำได้ลึกกว่าหูฟังรุ่นอื่นๆปรับปรุงการตัดเสียงรบกวนให้ดีขึ้นและดีไซน์ที่แค่เห็นก็รู้ว่าหรูหราสมราคากับราคาที่ 16,590 บาทราคานี้ก็จะได้สีขาวกับสีดำและถ้าใครอยากได้สีลิมิเต็ดนะครับที่ใช้แผ่นทองคำ 24K มาประดับอย่างโอเปร่าเดอปารีสราคาจะอยู่ที่ 24,590 บาทครับก็ถือว่าเป็นหูฟังไฮเอนด์1ตัวในตลาดที่น่าใช้มากๆส่วนการใช้งานจะดีขนาดไหนเดี๋ยวไปชมรีวิวกันดูครับเราถึงดีไซน์กันก่อนเลยครับรุ่นที่2ก็มีการเปลี่ยนจากรุ่นเดิมเยอะพอสมควรดีไซน์จะมีการเพิ่มตะแกรงบริเวณฟีดฟอร์เวิร์ดและไมโครโฟนพูดคุยให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นส่วนด้านขนาดเนี่ยพวกเราเอารุ่นแรกมาเทียบให้ดูก็พอจะมองออกเลยว่าขนาดเล็กลงพอสมควรซึ่งทางแบรนด์เขาก็เคลมเลยว่าทำหูฟังให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 40% เหลือขนาดแค่กลางๆน้ำหนักประมาณ6กรัมเท่านั้นบวกกับการออกแบบใหม่ครับตามหลักเออร์โกโนมิกรวมไปถึงตัวจุกจะเป็นวงรีทำให้เวลาสวมใส่ก็สบายขึ้นกว่าตัวเก่าเยอะพอสมควรทีนี้ลองใส่ดูก็ต้องชมเขาว่าทำออกมาให้ใส่สบายขึ้นจริงๆแม้กระทั่งคนที่ไม่ค่อยเอนจอยกับหูฟังแบบอินเอียร์เท่าไหร่เนี่ยลองใส่ตัวนี้ดูก็รู้สึกว่าไม่ได้อึดอัดแต่อย่างใดครับในส่วนของตัวเคสก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนดีไซน์กันเลยจากแบบเดิมที่รูปทรงเป็นเอกลักษณ์ใช้การสไลด์ฝาขึ้นตัวนี้ก็เปลี่ยนเคสให้มีขนาดเล็กลงเยอะมากพกง่ายขึ้นกว่าเดิมซึ่งเราก็ไปชั่งน้ำหนักดูก็อยู่ที่ประมาณ60กรัมครับดีเทลตัวเคสนะครับดีไซน์และงานประกอบเนี่ยค่อนข้างดูดีพวกเส้นสายทั้งด้านบนและด้านล่างเคสให้ความรู้สึกเหมือนงานศิลปะสไตล์อาร์ตเดโคทางฝรั่งเศสและไฮไลท์ก็คือตรงกลางเนี่ยจะเป็นวัสดุคล้ายโครเมียมมีโลโก้ดีเวเลและไฟแสดงสถานะตรงกลางครับสำหรับด้านสเปคนะครับมาดูที่สเปคแบตตัวนี้ใช้งานได้5ชั่วโมงและชาร์จเพิ่มจากเคสได้อีก22ชั่วโมงโดยการชาร์จก็สามารถจิ้มพอร์ต Type C ด้านใต้เครื่องหรือจะเป็นการชาร์จไร้สายตัวนี้ก็สามารถทำได้ครับสเปคการกันน้ำอาจจะให้มาน้อยไปสักนิดที่ระดับ IPX4 แต่ก็อยู่ในระดับที่เพียงพอทนเหงื่อทนน้ำใช้ออกกำลังกายได้สบายๆครับสเปคบลูทูธตัวนี้ใช้บลูทูธ 5.2 รองรับ Multi-Point Connection แล้วเชื่อมต่อ2เครื่องได้สบายๆแถมบลูทูธก็ยังรองรับโคเดกคุณภาพสูงอย่าง FX อีกด้วยช่วยในเรื่องการส่งสัญญาณเสียงคุณภาพสูงอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับคนที่ใช้ Android ครับส่วนในอนาคตเขาก็จะมีการอัปเกรดให้รองรับการใช้งาน Google Fast Pair อีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข้อได้เปรียบของฝั่ง Android เหมือนกันครับสำหรับการควบคุมตัวนี้นะครับใช้เป็นการแตะบริเวณแผ่นกลมๆที่เป็นโลโก้ดีเวเลบนตัวหูฟังของเราซึ่งปุ่มก็สามารถคัสตอมตามที่เราถนัดได้ในแอปเลยครับมาดูในด้านของไมโครโฟนนะครับตัว Gemini รุ่นที่2เนี่ยมีการปรับปรุงภายในให้รับเสียงได้ดีขึ้นสามารถพูดคุยได้ชัดเจนใช้เซ็นเซอร์บนคอนดักชันที่เขาบอกว่าจับเสียงพูดคุยและลดเสียงรบกวนรอบข้างขณะสนทนาได้ดีขึ้นนะครับว่าแล้วก็เดี๋ยวไปลองเสียงจริงจากไมโครโฟนดีเวเลย์ตัวนี้เลยครับและนี่นะครับคือเสียงจากเจ้าดีเวเลย์ Gemini 2ครับภายในข้างผมนะครับก็รถดีเยอะมากๆเลยและนี่นะครับคือเสียงจากเจ้าดีเวเลย์ Gemini 2ครับภายในข้างผมนะครับก็รถดีเยอะมากๆเลยลองดูว่าตัดเสียงเครื่องยนต์เนี่ยแล้วก็การจับเสียงพูดผมเป็นยังไงบ้างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับหูฟังเกมชื่อไหนอะเมอร์คูล่าช่วยเลยอะเมอร์คูล่าหูฟังที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าตอนที่เทคโนโลยีตัดเสียงของดีเวเลย์นะครับมีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่อีกเช่นกันโดยสามารถลดเสียงรบกวนลงไปได้ถึง40เดซิเบลซึ่งเขาก็จะปรับปรุงการตัดเสียงตามรูปทรงหูของเราและเขาก็จะมีเทคโนโลยี Active Wind Reduction ที่นอกจากจะใช้ลดเสียงลมกับไมโครโฟนเวลาพูดคุยแล้วยังใช้ลดเสียงลมขณะฟังเพลงด้วยครับยังไม่หมดครับทางแบรนด์ก็มีเทคโนโลยีเพิ่มเติมอีกชนิดอย่าง Internal Delay Compensation ระบบนี้ก็จะช่วยชดเชยการดีเลย์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัดเสียงรบกวนในย่านเสียงสูงได้ดีขึ้นครับซึ่งเท่าที่เราทดลองก็บอกได้เลยว่าตัดเสียงค่อนข้างดีเสียงรอบข้างหายไปเยอะพอสมควรอยู่ในระดับ 70% เลยครับ
เราเอาไปลองใช้งานขณะเดินอยู่ริมถนนใช้งานในออฟฟิศบ้างแทบจะไม่ได้ยินเสียงแวดล้อมรอบข้างเลยครับอันนี้ก็ต้องขอชมดีเวลเลยครับทำได้ดีขึ้นกว่ารุ่นแรกเยอะมากๆครับปิดท้ายที่ไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เลยก็คือเรื่องของเสียงในด้านสเปคนะครับจัดเต็มสมกับเป็นดีเวลเลยครับมาพร้อมไดเวอร์เคลือบไทเทเนียมขนาด10มิลลิเมตรที่ช่วยให้เสียงย่านเบสลงได้ลึกถึง5เฮิร์ตเสียงสูงจัดเต็มไปถึง20กิโลเฮิร์ตเลยครับและใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียมพลังสูงช่วยให้ได้ยินหลายย่านความถี่บวกกับการปรับจูนเสียงโดยดีเวลก็การันตีถึงคุณภาพเสียงได้เลยครับภาพรวมโทนเสียงนะครับก็จะมีความโปร่งเสียงคมชัดมากๆครับย่านเสียงกลางมีความใสเคลียร์ได้รายละเอียดเสียงร้องที่ชัดถ้อยชัดคำย่านเสียงสูงห่างเสียงก็ทอดยาวมีความเป็นประกายไม่ให้บาดหูครับเก็บตกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเพลงที่ไม่ได้ยินจากหูฟังตัวอื่นได้ค่อนข้างดีเลยครับส่วนย่านที่ทำได้ดีที่สุดก็คือย่านเบสเลยครับเป็นเบสที่แรงปะทะเยอะมากๆและลงได้ลึกด้วยครับไม่ได้ไปรบกวนย่านอื่นแล้วยังเป็นเบสที่เก็บตัวเร็วพอสมควรครับสำหรับเวทีเสียงมาแบบกว้างกลางๆครับกระชับกำลังดีให้มิติที่แยกเครื่องดนตรีออกจากกันได้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวครับภาพรวมก็ถือว่าเป็นหูฟังทัวร์เลทที่เสียงดีอันดับต้นๆในตลาดนะตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับและคนที่อยากจะปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับเขาก็จะมีแอปพลิเคชันของ Dvelay นะครับภายในก็จะสามารถปรับอะไรได้ค่อนข้างเยอะครับบอกแบตเตอรี่ได้เลือกโหมดตัดเสียงหรือว่าสามารถปรับสเตอริโอบาลานซ์ได้สำหรับคนที่เน้นใช้งานแยกข้างนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของ EQก็จะมีพรีเซตและปรับคัสตอมส่วนตัวได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าปรับได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเพราะว่า EQ แบบแฟลตเนี่ยเสียงที่ให้มาก็ถึงใจแล้วแต่ถ้าไปปรับ EQ เพิ่มอีกสักนิดนึงบอกเลยว่าจะหลงรักหูฟังตัวนี้อย่างแน่นอนครับสรุปกันเลยนะครับถ้ามีงบในหลักหมื่นแล้วมองหาหูฟังทัวร์เลสที่เรียกได้ว่าสุดจัดในทุกทางทั้งการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นคุณภาพเสียงที่ดีแทบจะทุกย่านบวกกับการตัดเสียงที่ไม่ได้มาเล่นๆสมกับสโลแกนของเขาที่บอกว่า Impermeable Sound ตั้งแต่หน้ากล่องเลยครับใครได้ลองเจ้าตัวนี้แล้วน่าจะถูกใจได้ไม่ยากเลยครับสำหรับข้อสังเกตหรือว่าเรื่องที่น่าเสียดายอย่างเช่นเรื่องแบตเตอรี่อาจจะดูใช้ได้น้อยสักนิดหน่อยเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นกับอีกเรื่องก็คือเรื่องของราคาที่รุ่นที่2เปิดตัวมาราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับแต่ถ้าเป็นคนที่ชื่นชอบในแบรนด์ Dvelay อยู่แล้วอยากได้เสียงที่คุณภาพดีจริงๆครับก็บอกเลยว่าตัวนี้ไม่น่าพลาดครับหากสนใจหูฟังตัวนี้หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ Channel มือคุล่าของเราด้วยครับแล้วก็อย่าลืมครับแกดเจ็ตที่ใช่ยังไงก็มือคุล่าครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ